วลา 17:55 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งเปิดรับสมาชิกพร้อมจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจในปีการศึกษา2561ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางแคเพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบสนองต่อความชื่นชอบของเยาวชนเนื่องจากตระหนักว่านักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยโรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 4,958 คนด้านการดำเนินงานชมรมได้จัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกเช่นดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งยังร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและหน่วยงานต่างๆทำให้สมาชิกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะส่วนศูนย์เคลื่อนใจจากกิจกรรมที่สมาชิกสนใจเช่นกีฬาสแตกหรือกีฬาเรียงแก้วซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัสกิจกรรมลายพัดจีนและหุ่นยนต์ในฟาร์มจำลองตลอดจนการให้คำปรึกษาทั้งการพูดคุยกล่องรับความคิดเห็นแฟนเพจชมรมและกลุ่มไลน์และเน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่เขตบางแคและกรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร473ชมรมและในสถานประกอบการ36ชมรมด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 9,690 คนโดยในเขตบางแคมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา60คนบังคับบำบัด233คนและรายที่ต้องโทษ9คนในการนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข40บางแคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในเขตบางแคโดยสำนักงานเขตบางแคดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันสนองพระดำริด้วยการรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้ครอบคลุมในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการจนปัจจุบันมีชมรมรวม22ชมรม